จากเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาก็มีนโยบายหนึ่งที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองใหญ่นะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองให้ร่มรื่นสวยงามแล้วก็น่าอยู่ตามแนวคิดมหานครสีเขียวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายทำให้กรุงเทพมหานครนะครับมีเป้าหมายในการที่จะกระจายพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั่วทุกมุมเมืองเพื่อให้ประชาชนนะครับได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติติดตามได้จากรายงานครับเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยคงหนีไม่พ้นกรุงเทพมหานครแหล่งดึงดูดผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆให้เข้ามาประกอบอาชีพจนเกิดความแออัดของที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายให้ชาวกรุงได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีใกล้ชิดธรรมชาติหายใจได้ปลอดโปร่งและโล่งขึ้นด้วยการรวมสวนสาธารณะทั้ง3แห่งให้เป็นอุทยานสวนจตุจักรซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าสมควรที่รวมสวนสาธารณะทั้ง3แห่งให้เป็นสวนเดียวกันประกอบด้วยสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนวชิระเบญจทัศน์และสวนจตุจักรโดยพระราชทานชื่อว่าอุทยานสวนจตุจักรกรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง3แห่งได้แก่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พื้นที่196ไร่สวนวชิระเบญจทัศน์พื้นที่375ไร่และสวนจตุจักรพื้นที่155ไร่เมื่อรวมเป็นอุทยานสวนจตุจักรแล้วจะเป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่รวมกว่า727ไร่นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกถึงความคืบหน้าว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง3แห่งขนาดนี้ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วเราไม่เคยคิดเกี่ยวเรื่องการที่จะไปปิดกำแพงเพชร3แต่จะยังไงเนี่ยให้มีลักษณะของการเชื่อมกันของสวนจตุจักรนะครับกับสวนวชิรบิณฑทัศน์สวนจตุจักรกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าลักษณะของเราก็คือว่าเป็นการปรับนะครับเรื่องของกายภาพเป็นทางลาดธรรมดาทำนะเพียงแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยพื้นผิวของถนนกำแพงเพชร3เนี่ยให้ไปเสมอกับสวนของทั้งสองสวนคือเวลาประชาชนเดินจากสวนหนึ่งไปสวนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเดินในสวนก็คือเดินข้ามไปข้ามมาเหมือนกับเดินในสวนในอนาคตเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามีกิจกรรมนะครับวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลหรือปั่นจักรยาน10กิโลเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องใช้เส้นทางของกำแพงเพชร3นะครับเพราะถ้าเราจะให้เส้นทางจักรยานหรือเส้นทางวิ่งเนี่ยทั้ง3สวนเนี่ยนะครับรวมกันได้เนี่ยเราต้องใช้กำแพงเพชร3ด้วยก็เลยมีการเสนอความเห็นว่าจะขอปิดกำแพงเพชร3ช่วงระยะทางประมาณ900เมตรนอกจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยกรองมลพิษแล้วกรุงเทพมหานครยังได้ปรับปรุงทางเดินวิ่งภายในสวนวชิระเบญจทัศน์ความยาว 5,100 เมตรและปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายความยาว 1,500 เมตรเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาออกกำลังกายและเมื่อโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ3แห่งแล้วเสร็จเป็นอุทยานสวนจตุจักรในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานครประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปใช้บริการเพื่อพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในวันหยุดรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเด็กๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วย